สำหรับคนที่เจอปัญหาคันเร่งไฟฟ้าหน่วงอาการเป็นยังไงครับมาดูกันเกียร์ให้ดีกดคันเร่งเห็นไหมครับกว่ารอบมันจะขึ้นกดอีกทีนี่นะครับมันมีจังหวะการหน่วงอยู่นะครับกดก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้ไขควงหรือก๊อกแก๊กนะครับเบอร์10นะครับมีอยู่ทั้งหมด2ตัววันจันทร์ที่24พฤษภาคมนี้พบกับรายการใหม่โอเคนี่คือหน้าตาเจ้าคันเร่งไฟฟ้านะครับสำหรับใครที่จะตั้งคันเร่งไฟฟ้าแล้วกลัวว่าจะใช้งานได้ไม่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวลองจับเจ้า OBD2 ดูอีกทีนะครับหลังจากที่เราตั้งคันเร่งไฟฟ้าเสร็จแล้วนะครับเป็นยังไงก่อนอื่นขอเช็คโค้ดดูก่อนนะว่าจะมีผลกระทบใดๆกับเครื่องยนต์หรือเปล่านะครับ